ก็รู้สึกว่าน้องๆที่นี่นะคะเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยลำบากมากขนาดเราเดินทางมาครั้งเดียวเนี่ยเกือบ3กิโลแต่น้องอ่ะต้องเดินไปกลับจากโรงเรียนและบ้านเนี่ยตกวันนึงไม่ต่ำกว่า6หรือ7โลเพราะบางคนก็อยู่ไกลมากแล้วก็ได้มาทาสีสนุกมากเหนื่อยแต่ว่าอิ่มใจนะคะค่ะวันนี้นะคะถ้าเดินทางมาเนี่ย3กิโลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรถที่แบบว่ารับส่งเราแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะพอเห็นน้องๆปุ๊บน้องๆน่ารักมากน้องเขาก็จะยกมือสวัสดีเราแล้วเราก็รู้สึกได้ถึงความที่เขาบริสุทธิ์เขาได้รับการอบรมจากคุณครูมีทำผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรเพื่อมาเสริมรายได้ของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ฝึกการค้าขายหารายได้เสริมช่วยพ่อแม่ค่ะก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะก้าวแรกที่เข้ามาโรงเรียนนี้นะคะจะเห็นน้องๆเนี่ยยืนต้อนรับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็เริ่มกิจกรรมทาสีก็มีความรู้สึกว่าทั้งสนุกทั้งเหนื่อยทั้งมีความสุขตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาเลยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากระยะทางมันยิ่งไกลขึ้นกว่าจะมาเนี่ยเห็นความตั้งใจของเด็กๆเนี่ยที่ในการมาเรียนก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่เข้าร่วมโครงการอันนี้แล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้มาช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็ขอขอบคุณโครงการดีๆนะครับจากของลุมพินีครับที่ทำให้เรามาร่วมกิจกรรมกันวันนี้ครับขอบคุณทริปนี้มากนะคะที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาดีๆให้แก่สังคมนะคะขอบคุณชมรมลุมพินีจิตอาสานะคะที่ทำให้ได้มีโอกาสได้มาคืนสิ่งดีๆสู่สังคมนะคะค่ะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่มาสนับสนุนทาสีให้ค่ะเมื่อก่อนนะคะห้องเรียนของพวกหนูผุพังมากมีพวกพี่หลายคนมาช่วยทาสีให้เดี๋ยวนี้ห้องเรียนเปลี่ยนไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะตลอดไป